วัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษาจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบนะครับว่าแต่ละคำนั้นใช้อย่างไรเขียนอย่างไรครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาในวัดคงเคยเห็นแท่นหินที่อยู่ในซุ้มวางเรียงรายกันอยู่รอบๆโบสถ์ที่เรียกนั้นว่าใบสีมาหรือใบเสมาหลายคนเช่นกันอาจจะไม่รู้ว่าใบสีมานั้นมีไว้เพื่ออะไรครับแล้วถ้าจะบอกต่อว่าใต้ใบเสมานั้นมีลูกนิมิตฝังอยู่ลูกนิมิตคืออะไรทำไมต้องฝังไว้ใต้ใบสีมาลูกนิมิตนี้เป็นลักษณะกลมๆนะฮะอยู่ภายใต้เสมานี่คือเขตแดนลูกนิมิตนี้เป็นเหมือนวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องกำหนดเขตแดนเราเรียกว่าการผูกพันธสีมาทำไว้เพื่อบ่งบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นเขตแดนที่ส่งเอาไว้ใช้ทำสังฆกรรมนั่นเองครับคุณรู้จักลูกนิมิตไหมครับอ๋อไม่รู้อะครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะเคยได้ยินครับผมก็เห็นตามวัดไว้ปิดทองค่ะเราได้รู้จักกับความหมายของลูกนิมิตกันไปแล้วนะครับแต่ลูกนิมิตจะสะกดอย่างไรถึงถูกต้องล่ะครับป้าเขียนหนังสือไม่เป็นลอลิงสระอูกอไก่นอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่าลอลิงสระอูกอไก่นอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่าลอลิงสระอูกอไก่นอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่ารอเรือครับก็สะกดถ้ามิตรรอเรือมันก็เป็นมิตรไมตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับลูกนิมิตความหมายคือลูกที่ทำกลมๆประมาณเท่าบาทมักทำด้วยหินใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถครับนิมิตสะกดด้วยนอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่าไม่มีรอเรือต่อท้ายนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการของเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ